เสนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam Newsกระแสเมตาเวิร์สยังคงมีอย่างต่อเนื่องครับล่าสุดนี้ Gartner บริษัทวิจัยด้านการตลาดและเทคโนโลยีเปิดเผยผลการวิจัยว่าอีก4ปีข้างหน้านับจากนี้ผู้คนบนโลกใบนี้ 25% จะใช้เวลาอยู่บนเมตาเวิร์สเฉลี่ยประมาณ1ชั่วโมงต่อวันครับโดยผู้ใช้งานจะใช้เวลาในโลกเสมือนจริงไปกับการทำงานการช้อปปิ้งเรียนรู้เข้าสังคมและเสพความบันเทิงรูปแบบต่างๆครับซึ่งข้อมูลนี้ชี้ให้เห็นแนวโน้มการเติบโตของเมตาเวิร์สที่อาจไม่ใช่แค่เทรนด์เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นแล้วจางหายไปแต่กำลังกลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราได้จริงๆครับและเนื่องจากไม่มีผู้ให้บริการใดเป็นเจ้าของเมตาเวิร์สแต่เพียงผู้เดียวดังนั้นรูปแบบเศรษฐกิจเสมือนจริงที่กำลังจะเกิดขึ้นจะขับเคลื่อนด้วยเงินสกุลดิจิตอลรวมถึงสินทรัพย์ดิจิตอลหรือ NFT ครับนี่จึงเป็นสัญญาณที่น่าสนใจที่บรรดาผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆจะเริ่มต้นเรียนรู้สำรวจแล้วก็เตรียมความพร้อมรับมือกับโลกเมตาเวิร์สเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้มากขึ้นครับบริษัทคาดว่าภายในปี2026ประมาณ 30% ขององค์กรต่างๆจะมีความพร้อมในด้านผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับดำเนินธุรกิจในเมตาเวิร์สเรียบร้อยแล้วครับและนอกเหนือจากบรรดาธุรกิจต่างๆแล้วนะครับอีกฝั่งหนึ่งที่กำลังแข่งขันกันอย่างสุดความสามารถเพื่อเข้าสู่โลกเมตาเวิร์สก็คงหนีไม่พ้นฝั่งของสื่อสังคมออนไลน์โซเชียลมีเดียต่างๆที่พร้อมปรับตัวเข้าสู่โลกเสมือนจริงแล้วก็กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นครับอย่างล่าสุดนี้แพลตฟอร์ม Horizon Worlds จากบริษัทยักษ์ใหญ่ Meta ที่ประกาศความสำเร็จฉลองยอดผู้ใช้งานเพิ่ม10เท่าในช่วงเวลาเพียง3เดือนเท่านั้นนอกจากนี้ก็ยังมีผู้ให้บริการรายใหม่ๆที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศเกาหลีใต้และอย่างเร็วๆนี้ก็คือประเทศจีนครับที่กำลังทยอยสร้างโลก Metaverse ของตนเองเพื่อรองรับการใช้งานในอนาคตนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องติดตามกันต่อไปครับไม่แน่นะครับว่าในปี2026หนึ่งในผู้ใช้งาน Metaverse ในทุกๆวันอาจเป็นเราก็ได้นะครับ